สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้การใช้งานคลาสพอยต์ด้วยกันอีกครั้งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ก็จะเป็นการสร้างข้อคำถามในรูปแบบที่เป็น Image Upload นะครับจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับครับผมสำหรับข้อคำถามต่อมานะครับคือเป็นข้อคำถามแบบ Image Upload เป็นข้อคำถามที่อนุญาตให้ผู้ตอบนะครับผู้เรียนผู้เล่นเนี่ยสามารถที่จะทำการส่งรูปภาพนะครับเข้ามาในระบบได้ซึ่งการส่งรูปภาพสามารถทำได้2แบบนะครับแบบที่1คือทำการเลือกรูปภาพที่อยู่ในเครื่องกับแบบที่2คือสามารถที่จะกดปุ่มถ่ายรูปใหม่ได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างข้อคำถามในรูปแบบนี้กันนะครับที่โปรแกรม Microsoft PowerPoint นะครับหลังจากที่เราทำการเตรียมข้อคำถามเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็มาเลือกรูปแบบที่เป็น Image Upload นะครับคลิกเลยนะครับก็จะได้ปุ่มของตัว Image Upload ขึ้นมานะครับฝั่งขวามือนะครับก็คือเป็น Option นะครับเดี๋ยวเรามาดู Option ว่าตัว Image Upload เนี่ยเราสามารถปรับแต่ง Option อะไรได้บ้างนะครับตัวแรกนะครับ Require Caption หมายความว่าบังคับให้ผู้ตอบพิมพ์อธิบายรูปภาพนะครับว่ารูปภาพนี้คืออะไรใส่คำอธิบายลงมาด้วยนะนะครับผมก็ทำการเลือกนะครับเลือกออปชันนี้นะครับออปชันต่อมาก็คือเป็นการปิดชื่อผู้ตอบนะครับผมปิดชื่อของผู้ตอบก็สามารถเลือกได้นะครับในตัวอย่างผมก็ทำการปิดไปหน่อยนะครับลองดูนะครับส่วน play option นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาตัวแรกนะครับคือเล่นกิจกรรมนี้พร้อมกับเปิดสไลด์ตัวที่2ครับปิดตัว activity window ลงไปและตัวสุดท้ายก็คือเป็นการกำหนดเวลานะครับในการรับคำตอบนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ผมยังไม่เปิดใช้งานออปชันเหล่านี้นะครับโอเคผมทำการเปิดแค่2ตัวนี้หลังจากนั้นก็เริ่มทำการทดสอบนะครับเริ่มทำการเล่นโดยการคลิกที่ปุ่มสไลด์โชว์ขึ้นมาโอเคนะครับเมื่อเราพร้อมที่จะเล่นกิจกรรมนะครับเราก็ทำการคลิกที่ Image Upload นะครับทีนี้แล้วก็รอคำตอบจากผู้เรียนนะครับโอเคนะครับหลังจากที่ผู้เรียนนะครับผู้เล่นส่งรูปภาพเข้ามานะครับส่งคำตอบเข้ามาเราก็จะเห็นคำตอบของผู้เรียนนะครับปรากฏนะครับในลักษณะแบบนี้นะซึ่งเราก็สามารถจัดการตามขั้นตอนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้ดาวนะครับทำการเปิดดูคำตอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะเห็นคำอธิบายเห็นไหมครับเห็นแคปชั่นที่เราทำการระบุว่าจะต้องใส่แคปชั่นด้วยนะนะครับถึงจะส่งคำตอบได้และชื่อของผู้ส่งเห็นไหมครับชื่อของผู้ส่งก็ปิดไว้ตามที่เรากำหนดไว้นั่นเองนะครับเมื่อครบกำหนดเวลาที่ต้องการนะครับเราก็ทำการปิดรับคำตอบลงไปนะครับแล้วก็ปิดตัววินโดว์ลงไปนะครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นข้อคำถามในรูปแบบที่เป็น Image Upload นั่นเองนะครับสำหรับวิดีโอตอนต่อไปจะเป็นเรื่องของการสร้างข้อคำถามในรูปแบบที่เป็น Fill in the Blank นะครับจะเป็นยังไงก็รอติดตามรับชมนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ